ต่อเนื่องกันที่เรื่องของออยค่ะแนนผู้บริโภคควรรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อวดอ้างเกินความจริงค่ะกรณีมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ค่ะพร้อมกับอวดอ้างว่าใช้เทคโนโลยีเอ็กโซโซมหรือว่ามีส่วนประกอบของสเต็มเซลล์ที่จะช่วยฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกค่ะรวมทั้งการโฆษณาเพื่อใช้ฉีดบนใบหน้านั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยค่ะได้ชี้แจงว่ายังไม่เคยมีการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีเอ็กโซโซมหรือส่วนประกอบของสเตมเซลล์ cell. นอกจากนี้ยังไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาสำหรับใช้ฉีดบนใบหน้าเช่นกันค่ะสำหรับผู้บริโภคควรปฏิบัติตามข้อแนะนำก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้ค่ะครับผมคือหนึเลยนะครับตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ว่าได้รับอนุญาตจากออยอโดยพิจารณาเลขทะเบียนการอนุญาตนะครับ2คือตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่ามีหมายเลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่เขาบอกว่าเป็นคอพอหรือเปล่านะครับ 3. ตรวจสอบวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากและก็เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์และยืนยันให้ผู้ประกอบการนั้นใช้ตามที่ระบุบนฉลากครับ 4. ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งฉลากและก็เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์นะครับทั้งนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของออยครับคุณผู้ชมหรือว่าผ่าน QR Code ก็ได้หรือหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วน1556ครับ